ครั้งนี้จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้เราร่วมกันอนุรักษ์คนรุ่นใหม่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าย้อนไปแล้วก็ดูเรื่องของการให้ความสำคัญแล้วก็อนุรักษ์มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการส่งเสริมโขนเนี่ยต่อไปดิฉันมีโอกาสเคยไปดูมาที่ศูนย์วัฒนธรรมคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นการแสดงชั้นสูงเราจะดูเข้าใจไหมเราจะดูรู้เรื่องไหมแต่บอกเลยนะคะว่าการแสดงแบบนี้เนี่ยเข้าไปดูแล้วสนุกมากดูได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วสวยงามอลังการยิ่งใหญ่จริงๆตั้งแต่เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะคะใช่ค่ะแน่นอนกว่าทุกคนจะได้มาเป็นนักแสดงซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของโขนออกมาได้อย่างประณีตนั้นทุกคนต้องผ่านการฝึกซ้อมใช้ระยะเวลารวมถึงความประณีตในทุกขั้นทุกตอนนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยบอกว่ามีความภาคภูมิใจที่โขนไทยได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและก็ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ต่อไปในเรื่องนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีและภาคภูมิใจที่โขนไทยได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญและสืบสานเรื่องนี้มาโดยตลอดรัฐบาลจึงได้ผลักดันเรื่องนี้นำเสนอต่อยูเนสโกเพราะโขนถือว่าเป็นสมบัติของชาติไทยซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการสืบสานเรื่องโขนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการรับรู้และการมีส่วนร่วมกับประชาชนตลอดจนเด็กและเยาวชนและจะนำโขนจัดแสดงเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่างประเทศโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าค่ะที่ไทยกำลังจะเป็นประธานในปี2562พร้อมวันนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประชาชนร่วมกันรับชมการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะได้ซึมซับถึงคุณค่าของโขนด้วยค่ะโขนเนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยของชาติไทยนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีรัฐบาลก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะต่อจากนี้ไม่ว่าจะเรื่องการสร้างการรับรู้ต่างๆการมีส่วนร่วมของประชาชนของเด็กเยาวชนต่างๆเรื่องของโขนนะแล้วก็ในการต้อนรับอะไรนะแขกต่างประเทศต่างๆเราก็มีการจัดการแสดงบ่อยครั้งนะรวมความเป็นเรื่องของในช่วงของการสมาเทศด้วยต่างๆนี้นะแต่เราก็จะจัดให้กระชับขึ้นตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังมีการแสดงอยู่ใช่ไหมล่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมประเทศไทยนะก็ขอเชิญชวนไปดูนะผมช่วงสุดท้ายที่เป็นภาพเกี่ยวในช่วงของปีใหม่ด้วยใช่ไหมงานก็ขอให้ไปสัมผัสให้ทุกคนไปช่วยกันดูนะครับโอนร้อยมากขึ้นและต้องภูมิใจที่เราได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับนะ